ได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นึกสนุกนะครับสั่งรองเท้าเขาเรียกว่าเป็นรองเท้าเหมือนบอกว่ารองเท้าไว้ใส่สำรองเวลาเราไปงานอะไรเงี้ยแล้วเวลาเรานั่งอยู่หลังรถตู้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะถอดรองเท้าของเราออกนะครับแล้วก็อันเนี้ยน่าจะเหมาะมากผมดูในเพจเขาโฆษณานะเอามาใส่เวลาเราอยู่ในรถแล้วหรือลงไปเข้าเซเว่นลงเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยก็สามารถสวมง่ายๆเลยนะครับอันนี้ผมสั่งไปประมาณอาทิตย์นึงนะครับแล้วก็ได้เลยนะครับแล้วก็ในเพจเขาจะบอกมาว่าเวลาเราสั่งไปเขาบอกว่าสวัสดีคุณฟิลมีอะไรให้เราช่วยไหมเราก็สั่งรองเท้าที่เราชอบไปนะครับก็จะเป็นคู่นี้นี่น่ารักมากเลยสวยมากเลยนะครับนี่สีขาวสีขาวที่สั่งเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าราคา1คู่เนี่ยเขาบอก229บาทนี่สวยไหมล่ะแบบนี้ราคา229ใครจะไม่ชอบนี่ฮะ229บาท1คู่แล้วก็นี่รายละเอียดนะรายละเอียดที่เป็นพวกนี้นี่ดึ๊ดๆๆๆนะฮะเป็นแบบนี้แล้วก็เขาบอกว่าแตะแนบสลิปเนาะรายละเอียดแตะแนบสลิปเพื่ออัปโหลดสลิปในการยืนยันในการชำระเงินของคุณเราก็แตะไปเรียบร้อยเนาะขอบคุณมากนะคะเร็วๆนี้เร็วสุดคุณจะได้รับสินค้า 2-3 วันนะคะช้าสุดไม่เกิน 5-6 วันลูกค้ารอชำระเงินปลายทางได้เลยแล้วก็โอเคไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมานะครับมีลงรหัสเรียบร้อยเลยนะครับก็ส่งให้เราเรียบร้อยแล้วทีเราจะมาแกะดูนะครับว่านี่นะครับสีสันสวยงามเหมือนที่เราสั่งไว้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาผมซื้ออะไรผมจะแกะทุกรอบเลยนะเพราะว่าโซเชียลมันแรงมากนะตอนนี้ใครเขาก็เตือนนะว่าเวลาเราซื้ออะไรเราต้องแกะดูทั้งกระเป๋าเดินทางทั้งรองเท้าเสื้อผ้าเราซื้อทุกอย่างนะเกงในเราก็ซื้อนะครับเราก็แกะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอุ้ยสั่งขาวไม่ใช่หรอว่าแล้วเชียวต้องบอกนะว่าเหตุผลของการที่เขาให้แกะเนี่ยมันมีเหตุผลจริงๆนะอันนี้คืออันนี้เรียวมากเลยบอกว่าเรียวมากเราไม่เคยรู้เนี่ยว่าเราจะเจอเฮ้ยอย่างนี้เราต้องทำไงอ่ะเฮ้ยทุกคนลองคอมเมนต์มาว่าถ้าเราเจออย่างนี้เราต้องทำไงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่ตรงอย่างไรเมื่อกี้ผมให้ดูมันเป็นสีขาวนะแล้วก็เป็นเหมือนแบบลายเหมือนแบบว่าลายแพงมากเหมือนหลุยอะไรเงี้ยเอาในมือถือใช่ไหมเนี่ยเห็นปะคือจริงคืออันนี้คือเจอกับตัวเลยนะจริงๆเราก็เคยเจอมาเยอะเหมือนกันนะเวลาซื้อถามว่าเข็ดไหมถามว่าเข็ดไหมไม่เข็ดนี่ดูอ่ะให้ดูเปรียบเทียบเลยเหมือนไหมเหมือนตรงไหนประกามาวงเหมือนตรงไหนประกามาวงสิคะเธอไม่เหมือนตรงไงให้เอาประกามาวงเตรียมตัวเลยครับคอมเมนต์เลยเดี๋ยวต้องติดต่อกับเจ้านี้ด้วยนะครับก็นี่นะฮะไปที่ต่อเลยดีกว่าไม่น่าเลยไม่ตรงปกอ่ะนี่นะครับเพื่อนๆครับสรุปแล้วเมื่อกี้นี่ครับเราหายไปติดต่อมาเราส่งไปหาเขาสรุปไม่สามารถส่งได้นะครับนี่เขาบอกว่าติดต่อเพจนี้ไม่ได้แล้วโดนบล็อกแสดงว่าเวลาเราจ่ายไปปุ๊บจ่ายเงินโอนเงินเลยเรียบร้อยเอ๊ะแต่มันไม่ได้โอนเงินเราจ่ายปลายทางนะแต่จริงๆเราแกะไม่ได้คือต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะว่าเราก็ไม่ได้จะโอนตังค์จ่ายไปนะมันเหมือนว่าปลายทางเก็บเงินปลายทางด้วยแต่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าข้างในอ่ะมันแกะไม่ได้ถึงแม้ว่ามันเป็นสีขาวจริงไหมเราต้องจ่ายเงินก่อนเราถึงจะมาแกะใช่นี่ครับโดนบล็อกไปแล้วนะครับส่งไม่ได้นะเนี่ยถึงรูปไปก็ไม่สามารถทำรายการได้โปรไฟล์หายไปแล้วโอเค229บาทก็ถือว่าได้ลงซื้อรองเท้าแตะคู่นึงเอารองเท้าแตะไว้ใส่หรือแค่ตะแก้วนะครับที่บ้านพิษณุโลกตะแก้วเป็นใครติดตามตอนต่อไปโอเควันนี้ครับครั้งที่แล้วนะครับที่เราบอกไปว่าเราซื้อรองเท้ามาผิดใช่ไหมครับเราซื้อรองเท้ามาผิดแล้วทีนี้ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้เอาเรื่องราวอะไรนะครับแต่เราได้โพสต์เตือนแฟนๆไว้แต่วันนี้รองเท้าที่เราได้มาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราบอกว่าเราจะไปให้ตะแก้วใส่ก็ได้นะครับไหนๆก็สั่งซื้อมาแล้วผิดมาแล้วสิ่งที่ได้กับสิ่งที่คิดมันไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเราเอาไปให้ตะแก้วดีกว่ามาดูว่าตะแก้วเป็นใครใส่กล่องรีบหาตะแก้วสิรีบหาตะแก้วสิพ่ออ้าวสรุปแล้วตะแก้วคือพ่อเหรอซื้อรองเท้ามาฝากฮะพ่อนี่พ่อพ่อหนูซื้อรองเท้ามาฝากนี่ปิดก่อนโวยวุ่นวายกับชีวิตวิ่งวุ่นวายกว่าวิทยุทานดินพ่อมาดูรองเท้าหน่อยไม่พ่อกูไปเอารองเท้าไม่มีใครสนใจเ
ใจลูกชายเลยอ่ะไม่มีใครสนใจลูกชายเลยอ่ะน่าสงสารได้วิทยุใหม่อ่ะพ่อหนูสั่งรองเท้าพิษมาพิษก่อนนี่ดูรองเท้าจิพ่อยังพ่อยังพ่อยังเอาลองใส่รองเท้าสิเร็วใส่ไปเลยนะพ่อใหม่ซื้อรองเท้าพิษมาซื้อพิษก็เลยเอามาให้พ่อสั่งมานี่ใส่ได้พอดีเลยเย้อันนี้เป็นรองเท้านะครับนี่ฮะเรามาให้เจ้าของแล้วนะครับให้เจ้าของนะโอเคสรุปแล้วตาแก้วคือใครตาแก้วคือพ่อผมเอง